กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวเปิดตัว Calorie Credit Challenge โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลสถิติการออกกำลังกายของประชาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีสุขภาพจิตที่ดีและมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพเดินหน้าพัฒนาโครงการ Calorie Credit Challenge หรือ CCC อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและลงนาม MOU กับหน่วยงานภาครัฐกว่า23หน่วยงานมหาวิทยาลัย8แห่งและภาคเอกชนอีก19หน่วยงานรวมทั้งสิ้น50หน่วยงานเพื่อรวมกันพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนจุดกำเนิดของการทำแพลตฟอร์ม Calorie Credit Challenge ขึ้นมานั้นเนี่ยเริ่มจากที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2562ผมได้เป็นคณะกรรมการการกีฬาได้มีวิธีคิดว่าจะทำอย่างไรให้งานการกีฬาสามารถจะส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติได้เราคงเคยได้ยินปรัชญาหรือมัตโต้นะครับว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติกีฬาพัฒนาคนคนไปพัฒนาชาติกีฬาเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติยั่งยืนหรือเจริญเติบโตได้เหตุผลง่ายๆเลยนะครับอยากยกตัวอย่างประชาชนคนไทยมีประมาณ70ล้านคนถ้าเกิดป่วยง่อยเปี้ยเสียขาไปครึ่งนึงเหลือ 50% คงทำให้ประสิทธิภาพมวลรวมในการที่ประกอบอาชีพสมาชีพนั้นไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำให้ประชาชนเนี่ยแข็งแรงได้เกินกว่า 50% GDP ของประเทศต้องดีแน่นอนตรงนี้คือจุดที่เราคิดขึ้นมาได้ให้ทีมงานไปศึกษาดูว่าในประเทศเพื่อนบ้านหรือโลกที่เจริญแล้วมีวิธีการใดที่จูงใจให้คนออกกำลังกายบ้างประเทศเพื่อนบ้านที่จุดติดเราคือสิงคโปร์ได้คิดกระบวนการหนึ่งเรียกว่า Step National Challenge หรือแปลว่าก้าวแห่งชาติแปลความว่าเขาส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยประชาชนคนสิงคโปร์นะครับออกกำลังกายในแต่ละก้าวนั้นมานับรวมกันและคำนวณเป็นเครดิตแล้วเครดิตนั้นมาแลกเริ่มตั้งแต่ลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางสาธารณะเอาสิ่งเหล่านี้มาประมวลรวมกันนำเสนอที่วุฒิสภานะครับและศึกษาร่วมกันไปจนถึงที่จะนำเสนอส่วนบริหารคือทางรัฐบาลในชั้นต้นเราอยากจะใช้คำง่ายๆเครดิตแคลรี่เครดิตนั้นเนี่ยถ้าแปลแบบชาวบ้านนะครับผมใช้คำว่าเสียเหงื่อแลกเงินก็คือแปลความว่าเหงื่อทุกเม็ดที่หยดออกมาจากการออกกำลังกายนั้นแปลความเป็นคะแนนมาตรฐานแล้วคะแนนมาตรฐานเหล่านั้นไปแลกจริงๆเนี่ยต้องการเสนอให้รัฐบาลเนี่ยแลกได้ถึงเงินที่สามารถมาใช้ในการครองชีพได้เหมือนกับเราให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินเข้าโครงการคนละครึ่งหรือโครงการกระเป๋าตังค์เรานะครับมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำให้คนประมาณ1ล้านคนมีสุขภาพดีถ้าเรายอมจ่าย 1,000 ให้เขาต่อปีเอา 1,000 ต่อปีแค่นี้นะครับจะทำให้เขาเนี่ยมีสุขภาพดีเราอาจจะเสียเงินพันล้านแต่เราอาจจะได้กลับมาในการที่ไม่เสียเงินในด้านสาธารณสุข 5-6,000 ล้านก็ได้เงินเหล่านี้ออกมาจากไหนเงินเหล่านี้เนี่ยเราเคยได้ยินคำว่าภาษีบาปนะครับภาษีที่เก็บจากสรรพสามิตจากเหล้าและบุหรี่เนี่ยที่เอามาใช้ใน2มิติด้วยกันคือโครงการของสสกับโครงการกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถจะเจียดจ่ายเงินต่างๆเหล่านี้มากองให้จํานวนนึงสัก1,000ล้านหรือ2,000ล้านก็จะสามารถทําให้เอาเงินเหล่านี้มาเป็นโมทิเวตนะครับเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายได้ครับเพราะผมมั่นใจนะครับว่าสมองหรือปัญญาที่ดีของคนไทยทุกคนนั้นต้องเกิดมาจากร่างกายที่แข็งแรงครับแล้วก็เอาสมองเหล่านั้นจากร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับไปช่วยกับพัฒนาให้เกิดงานในสมาชิกต่างๆครับผมมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจนะครับตั้งแต่ที่ผมได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี62เนี่ยณเวลานี้รัฐบาลนะครับโดยฝ่ายบริหารเนี่ยได้รับมาดำเนินการต่อเห็นได้จากมีการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐให้กับโครงการ CCC เนี่ยต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปี67 68 69ตรงนี้เนี่ยแสดงว่ารัฐบาลให้ความสนใจจึงอยากจะเชิญชวนให้ทั้งภาคส่วนเอกชนหรือภาคส่วนราชการนะครับมาช่วยกันใน2มิติด้วยกันคือเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี
ป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยเราควรจะต้องบูรณาการข้อมูลเหล่านี้และชักจูงหรือ motivate ให้คนไทยเนี่ยออกกำลังกายกันให้มากและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้นะครับขอเน้นอยู่2เรื่องคือ1เรื่องบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีแรงจูงใจในการที่จะออกกำลังกายต่อไปและสำคัญที่สุดคือต้องได้รับความเมตตาจากรัฐบาลนะครับในการที่จะจัดสรรงบประมาณอย่างที่ผมบอกให้ครับว่าผมได้ยินว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยพยายามจะต่อสู้กับโรคที่ NCD นะครับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการต่อสู้กับโรค NCD ที่ดีที่สุดนะครับคนไทยนะครับต้องรู้จักรักษาตนเองเพราะว่าการมีกำลังกายที่ดีนั้นเนี่ยหาซื้อในร้านขายของชำหรือเซเว่นไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาต้องมีพลังกายที่กระตุ้นตัวเองให้ออกกำลังกายเชิญชวนคนที่บ้านให้ออกกำลังกายแล้วเรามาทำบัญชีครัวเรือนกันดูครับว่าแต่ก่อนนี้เคยซื้อค่ายาหรือซื้อยาที่บ้านเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ถ้าเราออกกำลังกายในเดือนหนึ่ง3เดือนค่ายาเหล่านั้นน่าจะลดลงนี่เป็นการพดุงเศรษฐกิจหรือทำให้ครอบครัวเนี่ยมีเงินส่วนเหลือจากการที่ต้องใช้ในเรื่องของสาธารณสุขประจำบ้านได้ครับในนามของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับที่เรียกว่าสช.จริงๆแล้วเราตั้งแต่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีครั้งที่15ปี65เนี่ยทางมีมติของสมัชชานะครับที่จะร่วมกับของกระทรวงท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยในการที่จะมีฉันทามติในการที่จะมีแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลการออกกำลังกายของประชาชนเพื่อเป็นการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดีที่เรียกว่า Calorie Credit Challenge เนี่ยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนมาถึงวันนี้ก็ดีใจมากนะครับที่มีหน่วยงานเครือข่ายที่มาร่วมกันในการเซ็น MOU ครั้งนี้ถึง50หน่วยงานในวันนี้นะครับซึ่งคงมีหน่วยงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆคงมีประชาชนที่ออกกำลังกายเนี่ยมากกว่านี้มากเพียงแต่ว่าขอให้เขาเข้าถึงแพลตฟอร์มอันนี้และได้ลงข้อมูลนะครับปัจจุบันเนี่ยทราบว่าจากข้อมูลมีการลงข้อมูลประมาณสัก 440,000 กว่าลายนะครับมีการใช้แคลอรี่ไป600กว่าล้านแคลอรี่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีประชาชนลงมากกว่านี้ในสำนักงานก็ทำการสุขภาพแห่งชาติเองเราทำเรื่องของสร้างนำซ่อมเชิญชวนประชาชนมาให้สร้างสุขภาพมากกว่าที่จะเจ็บป่วยนะครับนั้นก็การออกกำลังกายการกินอาหารที่เหมาะสมการพักผ่อนที่เพียงพอนี่ก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องเจ็บป่วยหรือไม่ต้องเข้าซ่อมสุขภาพในโรงพยาบาลนะครับนั้นการยึดหลักสารพลังที่จะสร้างน้ำซ่อมก็จะเป็นที่มาของการรวมพลังในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มอันนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้นำ CDC นะครับ Calorie Credit Challenge เนี่ยไปใช้แล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็บันทึกรวมถึงจะแข่งขันร่วมสนุกสนานและหลังจากนั้นอาจจะมีสิทธิประโยชน์บางอย่างที่ได้จากการที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนดีของสุขภาพแต่สำคัญที่สุดคือทำให้สุขภาพดีแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาสุขภาพดีด้วยนะครับเป็นการสร้างสุขภาพดีกว่าที่จะมาเจ็บป่วยหรือซ่อมสุขภาพนะครับก็ในนามสำนักงานสช.นะครับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็เชิญชวนและต้องขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับในวันนี้ที่มาร่วมกันให้สิ่งดีๆกับประชาชนนะครับอย่าลืม CCC นะครับผมครับครับก็ในส่วนของสภาสมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเราประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาคมท่องเที่ยว185สมาคมนะครับเราก็มองว่าการท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการควบคู่กันเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว CCC ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้น้องเที่ยวนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็มีการแข่งขันกันนะครับในระหว่างกรุ๊ปนะครับแต่ละกรุ๊ปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ Smart Gin Well นะครับต้องมีการใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะครับต้องรักโลกต้องรักโลกนะรักโลกแล้วก็รักสุขภาพด้วยนะครับทีนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับเราก็จะนำเครื่องมือตัวนี้นะครับไปใช้ทั้งในเรื่องของภายในองค์กรนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวนะครับกลับไปเขาก็มีแอปพลิเคชันดีๆนะครับกลับไปใช้นะครับใช้ในองค์กรใช้ในครอบครัวนะครับก็ถือว่าโครงการนี้นะครับที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้นำร่องรีเริ่มมาเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับมองว่าหนึ่งในสิ่งที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับสองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่คู่กันนะครับจะทำให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับใช่ครับก็หลายๆการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาว่าช่วงกลางวันไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรนะครับเพราะว่าบ้านเราร้อนเนาะนะครับถ้าเรามีการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเกิด challenge ให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะริเริ่มกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับจะให้เขาเกิดสนุก
ะครับในช่วงกลางวันแล้วก็สามารถเพิ่มในเรื่องของรายได้นะครับให้กับชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่นักท่องเที่ยวต้องการที่จะเดินทางกระจายไปยังเมืองรองหรือเมืองท่องเที่ยวที่เรียกว่าเมืองน่าเที่ยวนะครับเราสามารถที่จะให้เขาอาจจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานนะครับเรื่องของการเดินแรลลี่นะครับหรือว่าไปทำกิจกรรมในอาบป่าอาบทะเลอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าถ้ามีเครื่องมือในการเก็บแต้มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวสะสมแต้มแล้วมาแข่งกันนะครับภาคเอกชนก็ยินดีที่จะมีของรางวัลให้นะครับตัวนี้ก็นอกจากเป็นการให้รางวัลกับนักท่องเที่ยวแล้วยังถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆได้ด้วยครับผมก็เชิญชวนนะครับทั้งฝั่งผู้ประกอบการนะครับองค์กรแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวนะครับลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ CGC นะครับมาลองดูว่าเราจะสามารถที่จะร่วมสนุกนะครับร่วมออกกําลังกายได้อย่างไรนะครับทางภาคเอกชนนะครับรวมถึงภาครัฐเนี่ยก็เตรียมที่จะมีเรียกว่าของรางวัลดีๆนะครับมาต่อยอดท่านจะได้สุขภาพดีๆนะครับแล้วก็ยังได้สนุกแล้วก็มีการท่องเที่ยวต่อเนื่องด้วยนะครับก็ฝากให้ทดลองใช้กันนะครับขอบคุณมากครับ